นักเรียนครับภาพนี้คือภาพที่จะต้องให้นักเรียนส่องกล้องให้เจอนะคะใช้กล้องจุลทรรศน์ให้เจอลักษณะภาพนี้เป็นภาพวาดที่เป็นสภาพของเซลล์อยู่ในน้ำกลั่นสภาพของเซลล์จะเป็นไงคะเยื่อหุ้มเซลล์จะอยู่ชิดกับผนังของเซลล์แสดงว่าปริมาณน้ำเข้าออกจากเซลล์เท่ากันเซลล์จะมีสภาพไม่เหี่ยวใช่ไหมกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งมองภาพด้วยถ้าหากว่าเซลล์อยู่ในน้ำกลั่นถ้าเซลล์อยู่ในน้ำกลั่นเซลล์จะไม่เหี่ยวใช่ไหมคะแสดงว่าปริมาณน้ำที่เข้าเซลล์กับออกเซลล์จะมีปริมาณเท่ากันใช่ไหมคะสภาพจะไม่เหี่ยวนี่คือเธอตั้งสมมติฐานไว้แล้วสมมติฐานมันก็ถูกต้องด้วยนะแสดงว่าภาพนี้จะอยู่ในตอนที่การทดลองตอนที่บอกสิตอนที่1ค่ะดังนั้นนักเรียนจะต้องได้ภาพออกมาก็คือเยื่อหุ้มเซลล์จะอยู่ชิดติดกับผนังเซลล์ผนังเซลล์สีเขียวๆเยื่อหุ้มเซลล์สีแดงๆเห็นไหมภาพของเธอจะต้องส่องกล้องเจออย่างนี้นี่คือตอนที่1นะคะเอาละเข้าใจไหมไปที่เด็กๆแล้วเดี๋ยวจะให้ดูภาพที่2ซึ่งอยู่ในตอนที่2ภาพจะเหี่ยวไปดูภาพนี้แล้วนักเรียนทำไมคะเมื่อกี้ที่ให้ดูตอนที่1ภาพวาดตอนที่1สีเส้นสีแดงขอบนี้อยู่ชิดกับสีเขียวเลยใช่ไหมใช่ไหมคะนี่คือน้ำเข้าและออกเซลล์ปริมาณเท่ากันเซลล์จะมีสภาพคงที่ใช่ไหมคะแต่ถ้าหากว่าปริมาณน้ำที่ออกจากเซลล์มากกว่าน้ำที่ผ่านเข้าไปในเซลล์แสดงว่าเซลล์มันอยู่ในน้ำเชื่อมใช่ปะเซลล์อยู่ในน้ำเชื่อมเซลล์เหี่ยวใช่ไหมก็จะทำให้เห็นผนังของเซลล์มันทำไมแยกออกจากเยื่อหุ้มเซลล์ห่างกันอะสภาพจะเป็นอย่างนี้สีแดงๆนี่เห็นลูกศรบอกชี้ตรงนี้คือเยื่อหุ้มเซลล์เห็นเส้นสีดำชี้ไปไหมนี่คือเยื่อหุ้มเซลล์นี่คือภาพของตอนที่2คุณครูถามว่าตอนที่2เซลล์อยู่ในน้ำเชื่อมใช่ไหมคะถ้าหากว่าคุณครูเอาทิชชู่ซับน้ำที่สไลด์ที่กระจกปิดสไลด์ปิดทับไว้ซับน้ำเชื่อมออกหมดแล้วน้ำกลั่นหยดลงไปแล้วก็ซับออกจนกระทั่งในเซลล์ไม่มีน้ำเชื่อมแล้วมีแต่น้ำกลั่นเธอคิดว่าเซลล์จะกลับไปเป็นยังไงอีกเซลล์จะกลับไปเป็นยังไงลักษณะสภาพเซลล์เหมือนตอนแรกถูกต้องค่ะเยื่อหุ้มเซลล์ที่มันห่างออกอย่างนี้มันห่างออกอย่างนี้มันจะกลับไปชิดกับผนังเซลล์ใหม่ถูกต้องดังนั้นนักเรียนจะต้องทำไมคะทำการทดลองให้เจอถ้าไม่เจอแล็บนี้จะใช้ช่วงเวลาพักกลางวันหลังจากทานข้าวแล้วทำการทดลองให้เจอทุกห้องเรียนนะคะต้องทำแล็บนี้เราจะได้กลับมาทำการตอบคำถามและสรุปกันไปที่สไลด์สั่งงานในกิจกรรมที่ 2.1 เลยตอบคำถามท้ายกิจกรรม 2.1 ข้อที่1การทดลองนี้จะตั้งสมมติฐานว่าอย่างไรกลุ่มที่1เนี่ยถูกต้องละก็คือให้ตั้งตามนั้นเลยข้อที่2ตัวแปรต้นตัวแปรตามของการทดลองนี้คืออะไรตัวแปรก็คือตัวที่มันทำให้แปรเปลี่ยนการทดลองแปรเปลี่ยนคืออะไรคะกลูโคสถูกต้องนะนักเรียนก็ตอบไปแต่อย่าตอบแค่นี้นะเพราะคุณครูถามว่าตัวแปรต้นตัวแปรตามตัวแปรต้นตัว
แปรที่ต้องควบคุมนะเรียนเพิ่มไปด้วยนะคะตัวแปรที่ต้องควบคุมคืออะไรจากการทดลองนี้นะเรียนลองตอบซิว่าตัวแปรต้นคืออะไรตัวแปรต้นคืออะไรคะเดี๋ยวจะได้ช่วยตัวแปรต้นคือความเข้มข้นของสารละลายใช่ตัวแปรตามคือตัวแปรตามคือเหตุการณ์ที่มันมีการเปลี่ยนแปลงตามมาตัวแปรตามก็คือตัวแปรตามก็คืออะไรนะคะตอบเลยผิดไม่ว่าจะได้ช่วยตัวแปรตามคือสภาพของเซลล์มีการเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมสภาพของเซลล์ตัวแปรที่ต้องควบคุมก็คืออะไรเอ่ยควบคุมอะไรบ้างหนึ่งควบคุมเซลล์ใช้เซลล์เดียวใช่ไหมอย่าเปลี่ยนเซลล์บ่อยคุณครูบอกแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ความเข้มข้นของสารละลายดังนั้นจะกลับมาทบทวนให้สำหรับวันศุกร์นะจะทบทวนกิจกรรม 2.1 กันใหม่นะฮะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วครูก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้กลับไปทดลองให้เสร็จทำการทดลองส่งวันศุกร์ส่งเล่มวันศุกร์ด้วยค่ะเวลาหมดแล้วสวัสดีค่ะ